กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของปิ้งย่างมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองต้องเป็นที่ถูกใจทุกคนแน่นอนกับเมนูบาร์บีคิวหมูหมักเริ่มต้นคุณผู้ชมหมูดีมีคุณภาพชิ้นเบลอไม่ใช่สไลด์บ้างบางหรือชิ้นใหญ่เชียวคุณผู้ชมเนี่ยใหญ่เชียวนะอันนี้ถือว่าเป็นสันคอหมูจะหมักให้อร่อยไม่ต้องซื้ออะไรมาใส่เยอะแยะสำอย่าง8อย่างใช้อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมครับนี่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบก็ใช้หมักไก่ฉันจะหมักหมูหมักเนื้อก็เรื่องของฉันคุณผู้ชมนี่ไงเราก็ใส่ลงไปจะใส่น้ำไปสักนิดนึงเพื่อเครื่องเข้ากันก็ได้แต่เราว่าไม่จำเป็นเนี่ยคุณผู้ชมอย่างเนี้ยเห็นไหมเข้ากันดีแล้วมีเวลาทำแบบเนี้ยหมักใส่ตู้เย็นได้ก่อนชั่วโมง2ชั่วโมงข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีมันจะซึมเข้าเนื้อไม้เสียบคุณผู้ชมนี่ไม้ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นพริกฝรั่งสีเหลืองเอาลงไปก่อนสักแค่นี้พอจะได้มีไม้จับได้คุณผู้ชมใส่พริกฝรั่งเสร็จก็ใส่หมูจิ้มดีๆแล้วไม่ใช่ทะลุสองละเอาหอมใหญ่นะคะพยายามจับให้ดูแบบนี้เอียงๆหั่นให้ได้ไซส์ไม่ใช่ว่าอันนี้สุกหมดเลยหมูไม่สุกอยู่อย่างเดียวกำเวรคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะได้แบบนี้พริกฝรั่งได้หมูอีกชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ยจุกคุณภาพเพียบ1ไม้ให้หมูทั้ง3ชิ้นถ้าไปซื้อก็ให้หมูชิ้นเดียวนะเธอเนี่ยอย่างนี้นะสุดท้ายคุณผู้ชมสวยนะเห็นลำบากคุณผู้ชมวางไว้ก่อนอีกไม้หนึ่งนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยสับปะรดอันนี้จะเริ่มต้นด้วยสับปะรดเสร็จแล้วก็พริกฝรั่งแดงแล้วก็หอมใหญ่นี่อันนี้ก็สะอาดตาอีกแบบหนึ่งอ่ะเราลงมือย่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมีน้ำปรุงสำหรับพรมระหว่างย่างด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมคะเราพร้อมแล้วที่จะปิ้งย่างเราก็วางซะในระหว่างที่เรารออยู่ให้ร้อนได้ที่เรามาทำน้ำปรุงสำหรับพรมทาเวลาย่างนะครับเครื่องปรุงที่ต้องใช้เรายังขาดรสเผ็ดเพราะว่าสไปซี่บิ๊กวิงนั้นกลมกล่อมพริกขี้หนูสวนแห้งคั่วแล้วก็ป่นซะเกลือป่นส่วนความหวานเราต้องการให้หวานกลมกล่อมเราก็ใช้นี่เลยคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงมันจะหวานน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะหวานอย่างเดียวไม่ได้บาร์บีคิวเราต้องครบรสอมเปรี้ยวนิดนึงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับหอมมันๆเวลาร้อนมีควันนิดๆโอ้ตายแล้วมันจะรุงชนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100%ขวดนี้คุณผู้ชมคงต้องไปหาซื้อแล้วแหละซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่มีนะซอสกลิ่นควันตราโลโบทาไปแล้วนะเหมือนเข้าตู้สโมกเลยใส่ไปนะคุณผู้ชมมันจะหอมเป็นแบบเหมือนเราใช้ไม้ลมควันเลยคุณผู้ชมหอมมากคนทุกอย่างให้เข้ากันกลิ่นแบบลมควันเชียวคุณผู้ชมนี่ฉันเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวใครช่วยรีวิวให้หน่อยอร่อยค่ะคิมแล้วร้านแม่ยิ่งบาร์บีคิวรอสักครู่หนึ่งบาร์บีคิวจ้าบาร์บีคิวร้อนๆค่ะบาร์บีคิวร้อนๆค่ะหมูไก่เนื้อซีฟู้ดมีหมดค่ะไม้ละ20ค่ะ3ไม้50รอสักครู่ลูกเต้ายืนคอยแน่นอนครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับยังไม่ทันจะสุกข้างนี้เราก็พรมก่อนเพื่อให้ข้างนี้โดนซอสรอสักครู่นะคุณผู้ชม
อาไม้นี้วางเลยคุณผู้ชมร้อนๆไม้นี้ให้คุณผู้ชมก่อนเลยให้คุณผู้ชม3ไม้นะเดี๋ยวเหลือไว้ไม้เดียวเราจะไว้กินเองเอาไม้ไหนไม้นี้แล้วกันหมูชิ้นใหญ่ให้คุณผู้ชมปกติแล้วหมูชิ้นใหญ่เราจะเก็บไว้กินเองนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรให้คุณผู้ชมหมดก็ได้เห็นคุณผู้ชมมองแล้วใจหายอ่ะโอเคอีกหนึ่งไม้ค่ะยกไปเสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมรับประทานร้อนๆค่ะตำรับดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมให้มีความสุขกันที่บ้านนะครับติดตามชมได้ทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23กับรายการกินได้ก็กินนะครับซึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นานาเอาสูตรข้าวมันไก่ที่ทำข้าวมันแบบง่ายๆมานำเสนอกันค่ะตักข้าวของเราใส่หม้อหุงข้าวค่ะมันไก่กระเทียมขิงใส่ลงไปเลยฉ่ำมากเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟกันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือสตูไก่นะครับโอ้ยน่ารับประทานมากเนี่ยไม่ต้องทานข้าวเลยแค่นี้ก็อิ่มจุกแล้วล่ะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ